สวัสดีครับใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในความสามารถที่น่าทึ่งและน่าใช้สุดๆในแอป Safari ที่ดีต่อใจสะดวกใช้มากๆนั่นคือการอ่านเนื้อหาในหน้าเว็บให้ฟังแค่เปิดไปยังเว็บที่ต้องการให้อ่านตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเราไปทดสอบกับภาษาอังกฤษกันก่อนเมื่อเปิดหน้าเว็บไปยังหัวข้อเรื่องที่ต้องการแล้วให้แตะปุ่มรูปกกหรือ AA ด้านหน้ากรอบที่อยู่ของเว็บในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะฟังหน้าเว็บ iPhone จะเริ่มอ่านเนื้อหาให้เราฟังทันทีไม่ต้องอ่านเองอีกต่อไปนั่งฟังสบายๆเลยครับเราไปดูตัวอย่างกันครับ Here's why HRV is important and how can you track it with Apple Watch and iPhone. HRV is a valuable health metric that's measured by Apple Watch, however.There's no native integration in WatchOS. ถ้าต้องการให้หยุดการอ่านให้แตะปุ่มรูปกกหรือ AA ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะหยุดพักการฟังถ้าต้องการฟังต่อให้แตะฟังต่อในขณะที่อ่านนั้นเราสามารถปิดหน้าจอ iPhone โดยเสียงอ่านเนื้อหาจะยังคงอ่านต่อไปช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ครับและเราสามารถแตะเปิดหน้าจอขึ้นมาเพื่อควบคุมการเล่นได้อีกด้วยทั้งการเล่นการหยุดชั่วคราวการแตะเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังครั้งละ10วินาทีนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่น่าใช้มากใน Safari บน iOS 17ครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานร่วมกับ WatchOS 10บน Apple Watch เราสามารถแตะเพื่อควบคุมการฟังได้จากหน้าจอของ Apple Watch ได้อีกด้วยครับ HRV stands for heart rate variability and is the measurement of how the คุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ Safari ใน iOS 17นี้ดีต่อใจมีประโยชน์มากๆเลยครับจากนี้ไปอยากให้ iPhone อ่านหน้าเว็บไหนให้ฟังก็สามารถทำได้ง่ายๆคุณสมบัตินี้รองรับภาษาไทยเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ